ที่นึงฮะอยู่หน้าทางเข้าสะพานแดงพักแป๊บร้านกาแฟเก๋ๆนี่ฮะพนักงานต้อนรับเอาพนักงานต้อนรับมาหน่อยดิหนีไปไหนเฮ้ยก็เก๋อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะสั่งได้ถึงข้างครึ่งนะคะแล้วก็มีโซนข้างหลังแบบเป็นดินน้ำค่ะลูกค้าที่ต้องไปทางไหนทางนี้นะคะขอบคุณมากครับห้องน้ำไปทางไหนเนาะสามารถดูเมนูได้จากในเว็บไซต์ไหมเห็นในเพจไหมลูกค้าสามารถสแกนดูเมนูได้เลยค่ะอ๋อลุงก็ต้องอ๋อเขามีส่วนดื่มน้ำด้วยลูกค้าสามารถสแกนดูได้ห้องน้ำอยู่ดีเออแต่ก็สะดวกอยู่นะอ๋อนี่ห้องน้ำเออก็พี่เซิร์ชพร้อมติดดื่มน้ำดิพูดน้องโอเคมากไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกตรงนี้แหละเออคัดก่อนนะได้เออน้องเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะคะร้านเปิด9โมงปิด6โมงเย็น6โมงใช่ค่ะแล้วก็ร้านขายของชำครั้งแรกอยู่5โมงโอ้โหติดน้ำเลยฮะที่กำลังสร้างที่กำลังสร้างนี้อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ของเราเนาะใช่ค่ะของร้านเนี่ยอ๋อเหรอเป็นที่พักเหรอกำลังสร้างต่อเติมเพิ่มจะเปิดเลยดี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 ในเพจก็มีค่ะมีคาโบนาร่าเหรอคะพี่แพงเออเนี่ยมีคาโบนาร่าเส้นหมี่กุ้งร้อยกว่าบาทร้อยสามกับโอเคอะสเต็กหมู159ลุงจะเลี้ยงใช่ไหมข้าวผัดปลากระพงลุงเลี้ยงมาพี่สี่พี่ต้องเป็นคนว่าร้านพักแป๊บนี่น่าจะเวิร์กสุดที่เห็นหลังคาไกลๆน่ะนั่นแหละคือชานเลทะลุไปก็เป็นทะเลใกล้ที่พักมากไม่เกิน5นาทีเราก็มาถึงร้านกาแฟเก๋ๆนี้ป่ะวันนี้ฝนตกเข้าเลยเก็บปกตินั่งตรงนี้ได้เลยกินข้าวได้เลยพี่นะอยากกินแต่ถ้ากินชานเลก็ดีเพราะว่ามันก็จบตรงนั้นแต่พูดถึงถ้าจะมาแบบมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยจะพักเบรคแล้วแต่เว็บไซต์แล้วแต่เลยดูเวลาเอาแต่เป็นแล้วแบบเป็นช้อนเก๋นั่งอยู่อ๋อนี่ฮะส่วนนี้เขากำลังทำเพิ่มฮะกำลังสร้างเพิ่มต่อไปคงมีที่พักอ่ะผมว่าร้านกาแฟในสวนฮะติดกับถนนเพื่อไปสะพานแดงแล้วก็รีสอร์ทชานเลนี่ฮะกำลังสร้างใหม่ตลอดนี่คงมีที่พักในอนาคต